ตอนนี้มันเป็น2ทางอยู่นะครับโดยที่1 2เป็นเบส3 4เป็นกลางแหลม5 6ก็เป็นกลางแหลมหัวล้านมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมครูน็อตน็อตซาวสุขนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะฮะหัวล้านคือเก๋านะครับเอาละครับวันนี้นะฮะก็พบกันวันอาทิตย์นะฮะท่ามกลางบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องฝนตกลิ้นตั้งแต่ดึกๆนะครับตอนนี้ยังบ่ทันได้เศร้าอยู่พี่น้องบรรยากาศดีๆเป็นตะนอนว่าซ่านนะครับพี่น้องนะครับฟังอยู่จังหวัดใดรับชมอยู่จังหวัดไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าอยู่ทางบ้านพี่น้องนะครับฝนตกกันหรือเปล่านะฮะวันนี้บรรยากาศดีมากนะฮะทางบึงคงหลงนะฮะตอนนี้อัดคลิปช่วงบ่ายๆนะครับอ่ะเรื่องราววันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่น้องบอกว่าซื้อคอร์สมาลานี่มือ2มาอยากให้ตั้งค่าให้นะเอาเป็นพรีเซต2ทาง3ทางนะครับพอได้เอาไปใช้ในบ้านพอได้ใช้ออกงานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการเรียกพรีเซต2ทาง3ทางมาใช้นะครับทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็หน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับในคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับว่าวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับมาชมพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องลงโปรแกรมของมาลานี่ก่อนนะครับสำหรับใครที่หาโปรแกรมอยู่นะไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับลองเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็ไปค้นหาในช่อง Facebook แฟนเพจนะครับของมาลานี่ Thailand นะครับก็จะเจอนะครับแต่ตอนนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับผมก็จะเปิดโปรแกรมเข้าขึ้นมาโปรแกรมเขาชื่อว่า DPA260P เวอร์ชัน 1.5.9 นะครับแล้วก็เปิดมาก็จะมีโลโก้แบบนี้ครับแล้วก็ข้างบนครับข้างบนจะเจอคำว่า Connect ครับกดเข้าไปแล้วก็เลือก Connect ทีนี้มันจะเลือกว่าให้เลือกว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อพอร์ตที่พอร์ตไหนนะครับตอนนี้เชื่อมสาย USB ไปต่อกับคอร์สมาลานี่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเช็คกันว่ามันอยู่พอร์ตไหนมันบอกว่าพอร์ต3นะครับแล้วก็โอเคเลยน้อยจะขึ้นมาหน้านี้ครับมันก็จะเจอกัน260นะ2 in 6 out นะดับเบิลคลิกเข้าไปรอมันโหลดสักครู่นะครับไม่นานเกินรอหน้าต่างหน้าจอนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับให้เราได้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับคราวนี้นะฮะเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการเรียกพรีเซตมาใช้นะฮะเป็นอย่างไรนะครับเรามาที่เมนูรีคอร์ครับรีคอร์ก็คือการเรียกกลับคืนมานะครับรูปลูกศรแบบนี้นะครับตอนนี้มันเป็น2ทางอยู่นะครับโดยที่1 2เป็นเบส3 4เป็นกลางแหลม5 6ก็เป็นกลางแหลมนะฮะเผื่ออยากใช้มอนิเตอร์ผมก็ตัดให้เหมือน3 4ไปเลยนะฮะโดยตัดเบสออกนะครับไปใช้เป็นมอนิเตอร์ได้ในกรณีที่เล่น2ทางนะครับเราก็จะมาเลือก3ทางครับทีนี้เราก็มาเลือก T-way 3ทาง preset ช่องที่2นะครับแล้วก็กด recall มันก็จะถามว่าเอาอีรีบอร์นะก็รอมันโหลดครับพี่น้องครับก็รอมันโหลดดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็มาดูครับ1 2เป็นเบสนะครับกราฟของเรา3 4เป็นกลาง5 6เป็นแหลมโอเคถูกต้องนะครับคราวนี้เราจะเรียกกลับคืนถ้าอยากเล่น2ทางล่ะก็มาเลือกที่รีคอร์เหมือนเดิมครับก็มาเลือก2ทาง2 way ในพรีเซตที่1แล้วก็กดรีคอร์นะครับถ้าเร็วไปก็สามารถรีย้อนกลับมาดูได้นะครับรอมันโหลดนะครับมันโหลดเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาเช็คดูครับ1 2เป็นเบส3 4เป็นกลางแหลม5 6เป็นกลางแหลมถูกต้องนะครับนี่ก็คือการเรียกใช้พรีเซตนะฮะในหน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับคราวนี้เราไปดูหน้าเครื่องกันเลยนะฮะก่อนที่จะไปดูหน้าเครื่องนะครับเราจะต้องถอดสาย USB ออกก่อนนะครับโอเคครับหน้าเครื่องมันโชว์เป็น2ทางต่อเนื่องจากคอมพิวเตอร์เมื่อกี้นี้นะครับคราวนี้นะครับเราจะมาโหลดหน้าเครื่องเป็น3ทางนะครับเลือกอย่างไรมาที่ตรงนี้ครับ utility ตรงนี้ครับตัวสุดท้ายที่3นะครับกดไป1ทีปึ๊บก็จะมีซิสเต็มนะฮะเราหมุนน็อตตัวนี้นะครับตัวใหญ่ไปทางขวามือ1ครั้งก็จะเจอกับคำว่าโปรแกรม utility นะครับแล้วก็มากด enter ครับตรงนี้ครับ enter ปุ่มที่1ของปุ่มเล็กนะครับข้างล่างกดเข้าไป1ทีก็จะเจอ recall preset นะครับแล้วก็กด enter ไป1ทีครับ
ทีนี้ก็มาหมุนครับเราจะเอา3ทางก็หมุนมาทางขวาถ้าจะเอา2ทางก็จะหมุนไปทางซ้ายนะครับเราตั้งไว้2 2 preset นะครับอ่ะเลือกที่3แล้วก็กด enter 2ครั้งนะครับแล้วก็รอมันโหลดครับรอมันโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรากด ESC ปุ่มกลางตรงนี้นะครับ2ครั้งนะครับก็จะเจอ3ทางแบบนี้นะครับในกรณี3ทางนะครับ1 2จะเป็นเบส3 4จะเป็นกลาง5 6จะเป็นแหลมนะครับทีนี้ถ้าอยากย้อนกลับไป2ทางล่ะทำยังไงเหมือนเดิมเลยครับ Utility ปุ่มที่3นะครับ1ครั้งแล้วก็หมุนหนอบใหญ่มาทางขวามือเจอคำว่าโปรแกรมแล้วก็กด Enter 1ครั้งนะครับแล้วก็อีก1ครั้งแล้วก็หมุนนะครับหนอบใหญ่ไปทางขวามือเพื่อหาพรีเซ็ตนะที่ชื่อว่า2ทางหรือว่า2 way กด enter ไป2ทีครับแล้วก็รอมันโหลดนะครับกดออกครับทีนี้มันโหลดเสร็จ ESC ปุ่มกลางนะครับนี่2ทางก็จะมาหาเราในกรณีที่เล่น2ทางนะครับช่องที่1 2นะฮะจะเป็นเบสช่องที่3 4ก็จะเป็นกลางแหลมนะฮะเหมือนกันกับ5 6เลยสามารถเลือกใช้ได้หรือจะเอาไปใช้เป็นมอนิเตอร์ได้นะครับในส่วนนะครับของการตั้งพรีเซ็ตก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะฮะกับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับทุกท่านเลยนะครับถ้าใครอยากให้ตั้งค่าให้แบบนี้สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้จัดส่งคืนไปให้พี่ๆนะฮะยังใจดีอุดหนุนคอร์สอนาล็อกด้วยนะครับ2ทางเดี๋ยวส่งไปพร้อมกันเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องทั้งหลายปู่ย่าตายายเอื้อยซ้ายอ้ายพี่มาแล้วมาแล้วมื้อนี้มาแล้วมาแล้วมื้อนี้ผู้นอดเครื่องเสียงบ้านบ้าน